้ผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับพี่อ๋องจะมาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานกับเราครับผมสวัสดีครับพี่อ๋องสวัสดีครับพี่อ๋องแนะนำตัวกับทางบ้านหน่อยครับผมชื่อสุภชัยถันกูลนะครับชื่อเล่นชื่ออ๋องเป็นโชว์รูมแมเนเจอร์ของ Sport Bicycle ครับผมพี่อ๋องครับถามก่อนเลยว่าตอนนี้กระแสความนิยมในเรื่องของจักรยานเนี่ยมาแรงเหลือเกินตอนนี้มันแรงถึงขั้นไหนระดับไหนครับผมจริงๆแล้วตอนนี้กระแสจักรยานบ้านเราเนี่ยมีถึงขั้นไปแข่งขันต่างประเทศแล้วก็มีครับผมครับผมบางทีมโดยอย่างยกตัวอย่างอย่างทีมของสิงห์ครับก็มีการสปอนเซอร์แล้วก็มีการไปแข่งต่างประเทศด้วยครับผมครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างทีวีบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีเซเลบริตี้นักร้องครับนะครับแล้วก็นักแสดงหลายท่านหันมาสนใจในเรื่องของกีฬาปั่นจักรยานกันมากมายโอ้โหอยากถามพี่อ๋องครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคนดังต่างๆเนี่ยมาสนใจในเรื่องของกีฬาปั่นจักรยานเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยกระแสความนิยมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยการปั่นจักรยานมันมีมานานแล้วครับผมนะครับแต่ว่ามันเริ่มจะมาบูมจริงๆเมื่อนับภายหลังไปประมาณสัก4-5ปีก่อนหน้านี้ครับผมครับผมเริ่มมาจากว่าหลายๆคนต้องการออกกำลังกายมากขึ้นเลยหากิจกรรมอะไรที่สามารถไปกันเป็นกลุ่มได้ไปเที่ยวได้ออกกำลังกายได้ประมาณนั้นก็เริ่มบุ้มขึ้นมาเรื่อยๆครับผมคือแล้วปั่นคนเดียวได้ไหมจักรยานปั่นได้ครับแต่เหงาหลายๆคนก็ปั่นคนเดียวจะเหงานิดนึงอ๋อเหงานิดนึงนะถ้ามีกลุ่มมีกวนเนี่ยบางทีตอนนี้เรามีกลุ่มในไลน์อย่างเงี้ยเราก็ชวนกันไปปั่นได้ถูกไหมครับครับผมแล้วสปอร์ตไบซ์เคิลเนี่ยแห่งนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับสปอร์ตไบซ์เคิลปีนี้ขึ้นปีที่7แล้วครับปีที่7แล้วโอ้โหแปลว่าเปิดก่อนที่กระแสการปั่นจักรยานการรวมกลุ่มแก๊งที่ไปปั่นเนี่ยจะมีซะอีกใช่ครับที่มาที่ไปของสปอร์ตไบซิเคิลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่มาที่ไปของสปอร์ตไบซิเคิลเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางผู้บริหารของทางพาราบินเซอร์ในกลุ่มพาราบินเซอร์นะครับ มีความรักแล้วก็มีความชอบในด้านกีฬาการปั่นจักรยานก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็เปิดให้บริการในด้านของจักรยานเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทางคนที่รักจักรยานครับผมแล้วเปิดมา7ปีแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นบอกว่ามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนี่ยกว่า70สาขาใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าโตเร็วมากๆเลยครับผมคิดยังไงครับทำไมมันถึงโตเร็วแบบนี้เนื่องจากว่าคิดว่าช่วงหลังเนี่ยหลายๆคนต้องการออกกำลังกายต้องการสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นเลยหันมาหาจักรยานเพราะว่าจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่ให้ความแข็งแรงกับร่างกายโดยที่มีการใช้ร่างกายหรือการเสียสุขภาพเนี่ยน้อยมากๆแล้วมันน้อยกว่ากีฬาอื่นการบาดเจ็บการบาดเจ็บก็น้อยกว่าไม่มีการปะทะใช่ใช่ครับกีฬาอื่นจะมีการปะทะค่อนข้างสูงต้องใช้แรงใช้อะไรเยอะมากแต่จักรยานเนี่ยปั่นคนเดียวก็ได้ปั่นกลุ่มก็ได้แต่ปั่นไปเที่ยวก็ได้แล้วสนุกอีกด้วยเนาะบางทีอาจจะเป็นการปั่นแบบปั่นในเชิงท่องเที่ยวก็ได้ก็สามารถทำได้ครับผมพี่อ๋องครับแล้วถ้าเราจะมาดูเริ่มต้นที่จักรยานเนี่ยจริงๆแล้วการปั่นจักรยานเนี่ยมีกี่ประเภทฮะจักรยานจริงๆแล้วมีเยอะมากครับมีหลายประเภทมากหลากหลายประเภทหลักๆแล้วเนี่ยที่ตอนนี้เป็นที่นิยมในบ้านเราเนี่ยครับผมจะเป็นเสือหมอบเสือหมอบเขาแล้วก็เป็นจักรยานไฮบริดช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเสือหมอบเสือภูเขาไฮบริดนี่แตกต่างกันยังไงเราเริ่มต้นจากที่เป็นที่นิยมในบ้านเราก่อนครับผมตอนนี้ที่บูมมากๆในบ้านเราจะเป็นเสือหมอบเสือหมอบนะครับจักรยานเสือหมอบเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเร็วครับผมแล้วก็น้ำหนักเบานะครับในตัวของผลิตภัณฑ์เองครับผมนะครับส่วนในส่วนของเสือภูเขาจะเป็นคนที่รักแอดเวนเจอร์นิดนึงสามารถเข้าแท็กลุยป่าไปได้มีได้ครับผมครับผมไปในที่ที่สภาพถนนไม่เรียบครุขระอะไรอย่างนี้ไปได้หมดครับผมส่วนจักรยานไฮบริดเนี่ยจะเน้นไปทางขับขี่ท่องเที่ยวนะครับขับขี่สบายบนะครับสามารถทำความเร็วได้ ประมาณนั้นไปได้ทั้งทางขุขระแล้วก็ไปได้ทางทางเรียบครับผมครับผมโดยส่วนตัวของพี่อ๋องเนี่ยเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานด้วยหรือเปล่าครับครับผมก็โดยส่วนตัวปั่นจักรยานมาประมาณ7-8ปีแล้วครับโอ้
จักรยานพี่อ๋องนี่เป็นยังไงฮะหรือว่าปั่นประเภทไหนครับเริ่มต้นก็ปั่นจักรยานเสือหมอบมาตั้งแต่ต้นเลยครับครับผมครับผมณวันนี้ก็ยังปั่นเสือหมอบอยู่วันนี้ก็ยังปั่นเสือหมอบอยู่ครับผมเสือหมอบนี่เหมาะสำหรับปั่นที่ไหนปั่นในเมืองได้ไหมจริงๆแล้วมันต้องใช้ความเร็วปั่นในเมืองก็ได้ครับแต่สภาพถนนในเมืองอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเสือหมอบแล้วโดยทั่วไปแล้วเขาจะเหมาะกับทางเรียบมากกว่าที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคแล้วในเมืองนี้ต้องใช้จักรยานประเภทไหนจริงๆแล้วในเมืองจะเหมาะกับเป็นไฮบริดไฮบริดครับผมเพราะว่าไฮบริดเนี่ยเขาจะมีหน้ายางค่อนข้างกว้างนิดนึงครับผมจะสะดวกในการที่เราจะไปในพื้นที่หรือทางที่ไม่ค่อยเรียบขรุขระประมาณนั้นครับผมพี่อ๋องครับความพิเศษของสปอร์ตไบซิเคิลเนี่ยมันคืออะไรครับความพิเศษของสปอร์ตไบซิเคิลนะครับเรามีบริการในเรื่องของมันจักรยานที่ครบครันเรียกว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วในประเทศครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการหลังการขายหรือว่าในเรื่องของการฟิตติ้งหรือที่เราเรียกในกลุ่มคนจักรยานว่าเป็นการวัดสรีระให้เหมาะสมกับจักรยานครับผมครับผมสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น